กลับมาดูเรื่องของเสียแป้งกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัดคลิปแล้วก็มีการพูดถึงอายการบอใบไม,ไม้ว่าเป็นคนที่คดีเดียวกันแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวหรือว่าประกันตัวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความอัดอั้นตันใจของของเสียแป้ง,งความผิดก็ว่าไปตแต่ว่าความอัดอั้นตันใจในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยวันนี้ได้รับการตอบสนองแล้วเพราะว่าอายการสูงสุดรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆศกสำนักงานอายการสูงสุด บอกว่าเรื่องที่มีการพูดถึงอายการบอใบไ,ไม้อายการสูงสุดไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบแล้วก็มีคําสั่งย้ายอายการบอใบไ,ไม้<ๆ>เข้ามายังส่วนกลางแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหนึ่งธันวาคมเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่เสียแป้งเป็นโจทยื่นฟ้องตํารวจชุดจับกลุ่ม8นายพลเรือนหนึ่งนายในกรณีอุ้มริทรัพย์และกักขังหน่วงเหนียวแลกกับการไม่ดําเนินคดีเนี่ย ตอนนี้มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วเดี๋ยวเตรียมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับสำนวนส่งในวันที่22ธันวาคมก็คือวันศุกร์อันนี้ก็คือกรณีของอายาการสูงสุดที่สั่งย้ายอายาการบอบใบไม้มาส่วนกลางเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการสอบคดีอย่างเต็มที่ครับส่วนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางกับตำรวจชุดสืบภาค9้าตำรวจพัทลุงด้วยไปค้นบ้านสี่หลังในพื้นที่น่าจะเป็นลูกน้อง ที่ช่วยพาเสียแป้งหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดและให้ที่พักพิงหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายสุเชษตอนที่ไปค้นเนี่ยเจอทั้งอาวุธปืนซองกระสุนเครื่องกระสุนที่ฝังเอาไว้ใต้ดินตอนนี้มีการส่งไปตรวจสอบลายนิ้วมือนะครับว่าอาวุธปืนที่เจอเนี่ยมันเป็นกระบอกเดียวกันกันกบที่เสียแป้งเนี่ยใช้ยิงหลวปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัดหรือไม่ครับแล้วบ้านอีกสาหลัง เป็นบ้านของนายอัจชฮันนายทรนงธนงศักด์แล้วก็นายสืบศักด์นะครับเพราะฉะนั้นสี่คนที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ยคุมตัวไปสอบปากคำแจ้งข้อหาเรื่องของการพาเสียแป้งหลบหนีพาไปฝากขังแต่ทั้งหมดยังปฏิเสธอยู่นะครับอย่างที่ทราบกันชาวพัทลุงเนี่ยรู้กันดีนะครับเสียแป้งเครือข่ายเขาเยอะนะฮะที่พัทลุงชื่อของพานนกก่อนหน้านี้ที่คาดการว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พาเสียแป้งหนีขึ้นไปบนเขาเมื่อวานนี้ปรากฏตัวนะครับเห็นบอกว่า เจ้าตัวออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งหลบหนีพานนกเ,นเป็นพรานป่าที่มีความชํานาญในการเดินป่ามากๆมีวิชาอาคมด้วยอันดับต้นๆของบ้านตราเลยก่อนหน้านี้เขาหายตัวไปอย่างปริศนานะครับล่าสุดพอปรากฏตัวในอําเภอปะเหลียนผู้ใหญ่บ้านก็มารับตัวมานั่งคุยกันหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหายตัวไปไหนมาพาน,นกบอกผมไม่เกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งหลบหนีหรือว่าการส่งสเสบียงให้ ที่หายไปเนี่ยผมตกใจผมกลัวเห็นเจ้าหน้าที่แฮ่มากันเยอะก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านตะครับอยู่บนเขาเออแต่ไม่ได้พาเสียแป้งหลบหนีเออมันต้องมีใครอะ่ะ <c oughs> ที่พาหนีอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่คงไม่ใช่ว่าหนีเองนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอตามกันต่อคดีของเสียแป้งคุณผู้ชม <c oughs>